เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%สำหรับบิ๊กไบค์ท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับใครอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเอาแต่ถามตอนนี้เลยนะบอกแล้วมีเด็ก2รถวันนี้นี่มีเด็ก2รถบางคนอาจจะหน้าคุ้นๆเพราะว่าเป็นนี่เดี๋ยวทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยเหลาคือนอกเหนือจากกระทงทางท่องจะหัวเราะอีกนานครับไม่เป็นไรครับนอกเหนือจากชมทางช่อง True Vision 691นั้นนะฮะยังมีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดณตอนนี้เลยครับนั่นคือเพจ Speed Channel ของเรานี่เองนะครับเพจ Speed Channel ต้องบอกว่ามีการไลฟ์สดถึง2รายการด้วยกันนั่นคือ Speed Rider และ Speed Talk ซึ่งเป็นรายการหลักของช่องของเรานะฮะไปถึงในส่วนของเพจนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวของรายการอื่นๆด้วยที่อยู่ในช่องนะฮะที่คอยแบบว่าเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอีกหนึ่งเพจครับนั่นก็คือเพจ Speed Rider ครับเพจ Speed Rider นะฮะเป็นเพจตรงของรายการเรานะฮะเข้ามาก็จะเจอกับพวกเราทั้ง5คนครับเพจนี้ต้องบอกว่าอัปเดตครับรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าและวงการรถสปอร์ตอีกเยอะแยะมากมายไปถึงการที่แบบว่าเวลาเราไปหาลูกค้าหรือว่าไปเจอกิจกรรมที่แบบลูกค้าเชิญไปเราก็จะมีการไลฟ์สดณเพจแห่งนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือ www.speedchannel.co.th นะครับนี่ต้องบอกว่าตรงนี้นะฮะเป็นเว็บไซต์หลักของรายการเรานะครับเป็นของช่องเราเลยทีเดียวนะครับทุกรายการนะครับจะมีการอัปเดตในเว็บไซต์นี้ไปถึงเรื่องของผู้สนับสนุนรายการนะฮะจะมีลิงก์นะฮะที่จะเชื่อมโยงไปต่อนะฮะว่าสมมุติว่ามีผู้สนับสนุนใหม่ฮะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็จะไปเราก็จะลิงก์สู่กันจนถึงอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือทาง YouTube นั่นเองทาง YouTube นะฮะถ้าจะเข้าเปล่าๆเลยก็คือเสิร์ชไปที่คำว่าSpeed Channel Official นะฮะถ้าจะชมสดไปพร้อมกับเราหรือว่าชมสดพร้อมกับช่อง True Vision 691สามารถดูทางออนไลน์ได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปที่ไลฟ์ Speed Channel Official Live Streaming นะฮะเป็นมุมมองเดียวกับเขาเรียกอะไรเป็นมุมมองเดียวกับทางช่อง True 691เลยทีเดียวใช่แล้วนี่ไงหลากหลายช่องทางด้วยกันพี่กิ้งแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสามารถที่ชมย้อนหลังได้ด้วยทาง YouTube ไปถึงถ้าเผื่อว่าสมมติว่าเนี่ยเรามานั่งนี้แล้วครับรายการดำเนินประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเนี้ยสามารถเลื่อนด้านล่างแฟบมาเลื่อนด้านล่างมาปุ๊บเนี่ยชมตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบรายการก็ได้หรือว่าชมอยู่เนี้ยติดธุระกดพอสก่อนแล้วก็ห้องน้ำห้องท่ายเรียบร้อยแล้วก็มากดเพลย์ต่อได้แล้วก็อย่าลืมสับสไครต์ให้เราด้วยใช่สับสไครต์ด้วยสับสไครต์เอาครับวันนี้นะครับก็จะมีรถนะฮะค่ายอยู่ค่ายหนึ่งนะที่เห็นกันอยู่แล้วนะครับใหม่ล่าสุดซิงซิงเลยงงเลยเมื่อกี้มีคนมางงฮะงงฮะตอนแรกมาเฮ้ยคนนี้ใครคนนี้ใครแล้วคนที่ขับคือใครแล้วเขามาทำอะไรในรายการของเราซึ่งตัวนี้บอกได้เลยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยบอกได้เลยว่าให้ติดตามชมตลอดจนจบรายการแล้วจะมีสาระดีๆให้กับเพื่อนๆได้ชมกันก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของพวกเรากันก่อนขอขอบคุณนะฮะฟัดไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับก่อนอื่นนะครับอ้าวไม่ได้เจอกันนานสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็อยู่บ้านเหมือนเดิมนะฮะ ก็หยุดกันก็มีวันพระนะฮะวันอะไรว่าอะไรนะวันเข้าพรรษากันนะฮะก็ไปทำบุญทำทานกันอะไรกันเข้าวัดเข้าวากันนะฮะสวดมนต์เข้าวัดเข้าวากันก็คงจะได้บุญกันไม่มากก็น้อยนะครับช่วงที่ไปถนนนี่โล่งๆนะฮะก็แล้วก็ฝนตกด้วยนะครับฝนตกก็อย่าลืมนะครับเป็นน้ำมนต์พรมมาน้ำมนต์พรมมาอะไรก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีรถที่ให้เพื่อนๆลองจับดิลองจับดิการอุ่นๆจริงๆแล้วว่าฮะรถคันนี้ซึ่งสอบถามกับพี่ตู่นะครับแล้วว่ารถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่ายังไม่มีผู้ใดได้ทำการขับขี่ยังไม่ได้ทดสอบยังไม่ได้ทดสอบเลยซึ่งมาวันนี้เป็นวันแรกที่ได้สัมผัสกันไปกับพร้อมกับพวกเรากันเลยคืออย่างนี้ตอนแรกอะเอามาเนี่ยเขากะว่า
พี่ตู่เอามาโชว์เฉยได้ไหมก็คนที่ขี่มาให้ผมนั่นแหละจริงๆอ่ะรถอ่ะขี่ไม่ได้แต่ด้วยความที่แบบเป็นสปีดไรเดอร์แล้วก็น้องหญิงเนี่ยเขาแบบว่าสนิทกับเรามาก uh-huh. เขามาเป็นครั้งที่2ในตอนที่เรารับหน้าที่ uh-huh. อยู่นะ uh-huh. เวลานี่คันนี้ไตคัลเลอร์นะไตคัลเลอร์แล้วคันนี้นี่คันนี้คือเป็นสีธรรมดาคันนี้คือเป็นรถมาโชว์ oh. นะครับแต่สำหรับตัวไตคัลเลอร์เนี่ยต้องบอกเป็นตัวพิเศษเดี๋ยวเรื่องราวที่น่าสนใจของรถ2คันนี้เดี๋ยวในเบรก2เดี๋ยวว่ากัน oh.เบรก2เบรก3อาจจะมีเรื่องก็เรียกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของรถคันนี้ว่ามีจุดดีจุดเด่นยังไงแบบไหนความเร็วเท่าไหร่ท็อปสปีดเท่าไหร่การทรงตัวยังไงซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนะครับผมได้ทำการทดสอบแล้วบอกได้เลยว่าโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงว่าโชคหลังนี้โคตรหนึบเลย คือจะบอกว่าเมื่อสักครู่ผมอาจจะเป็นแบบว่าการไม่ใช่แบบการทดสอบแต่เป็นการทดลองทดลองคร่าวๆเพราะว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ย2คันเนี้ยเป็นรถที่แบบว่าคันนี้เป็นเดโมคันนี้คือจะเป็นรถส่งต่อลูกค้าเราก็เลยเอ้ยไม่เป็นไรขี่คันเดียวก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถตัวนี้อยู่ในกระแสมานานมากแล้วนะฮะแล้วก็ได้เวลาที่ปล่อยแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าเพิ่งได้วันนี้สดๆร้อนๆแล้วเลยได้มาชมกันพร้อมกับพวกเราเลยเมื่อกี้ขี่ด้วยนะไม่ได้ซ้อนอย่างเดียวนะเดี๋ยวใครก็จะหาว่าซ้อนขี่อย่างเดียวด้วยเขาบอกว่าความเร็วสูงสุดที่พี่ตู่เนี่ยเขาทดสอบมาได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องดูเบรก2กับเบรก3นะครับเพราะว่าเบรก2เบรก3เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับรถเจ้า G310 นะครับก่อนที่เราจะมาชมเดี๋ยวเรามาชมเรื่องของคลิปกันก่อนดีกว่าครับเพราะว่าทางเราจะมีคลิปมาฝากทั้ง2คลิปคลิปแรกเลยนะครับเป็นคลิปของผมเขาเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคลิปดวงซวยโจรดวงซวยมันดวงซวยแบบไหนยังไงซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นแถวซอยมหาดไทยนั่นเองนะครับอยากชมแล้วใช่ไหมครับอยากชมไปชมกันเลยครับนะครับคลิปนี้ก็นี่ล่าสุดแล้วนี่ล่าสุดนะฮะใหม่ๆสดๆร้อนๆในซอยมหาดไทยหรือราม65ถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ที่ลาดพร้าว122นั่นเองเดินไปเฮ้ยเอาโทรศัพท์มือถือครับเอากันง่ายๆเนี่ยครับแต่เจ้าตัวไม่ยอมนะครับไม่ยอมจุดกระชากลากกูอย่างกันนะฮะซึ่งทำไงย้ำไม่ย้ำฮะซึ่งขโมยเนี่ยฮะตะโกนบอกว่ามีคนเอาโทรศัพท์ผมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นการขโมยแต่คนที่ใส่ชุดดำเนี่ยนะครับไม่ยอมที่จะเสียอะไรไปฟรีๆก็ต้องยอมเก็บเนื้อเก็บตัวกันแต่เพราะว่าโจรมันพูดออกมาว่ามีคนมาเอาโทรศัพท์ผมแถวนั้นเขาเลยไม่ยุ่งนะครับแต่ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทำการสืบให้แล้วว่าไอ้เจ้าโจรตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนทุกซอกทุกมุมเพราะแน่นอนครับเหตุการณ์เกิดอยู่ที่ตรงนี้แต่แน่นอนครับเหตุการณ์จะต้องหรือจะอยู่ในบริเวณโซนของเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นไงจับได้ก็ต้องรอดูว่าจับได้หรือไม่ได้ก็ติดตามดูแล้วกันโหเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามีทุกซอกทุกมุมนะสำหรับกล้องไม่ว่ากล้องติดรถหรือว่ากล้องวงจรปิดที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆผมถึงว่าไงว่าสายเด็กแว้นหรือสายที่เราขับขี่บนท้องถนนขับมอบขับแข่งกันเนี่ยทุกวันนี้นะครับมีกล้องติดทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะตามอะไรก็ตามรถนะครับตามบนท้องถนนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหจะหนีจะอะไรเนี่ยยากเลยครับนะครับมาดูคลิปต่อไปกันของตัวมีอะไรครับเขาบอกว่าบอกเป็นบิดหมดปลอกหมอบหมดหัวเป็นยังไงอ่ะไปชมพร้อมกันเลยไปครับมาดูครับโอ้โหนี่บิดหมดสายดันโลนะหมอบหมดหัวเป็นอย่างไรนะเรามาชมกันเลยฮะนี่เมืองไทยนะเมืองไทยฮะน่าจะไปทางแถวนี่มันซุปเปอร์คัพนี่ซุปเปอร์คัพใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหดูดินี่มองล่อใต้แฮนนะอ๋อนี่สไตล์เด็กแว้นเลยขาดอีกอย่างนึงก็คือตีนอนบิดหมดปอกหมอบมิดหัวต้องพูดอย่างนี้นะดูนี่ฮะเอาแบบยังไงก็ต้องให้เอาลู่ลมทิพย์อ้าวมีแต่รถวิ่งอย่างเดียวจริงๆถ้าเผื่อว่าเอาขาหลังเนี่ยไว้ตรงที่พักเท้าหลังเนี่ยมันจะได้หลักเอ้ยไม่อยากสอนนะคือเคยเล่าให้ฟังเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้นะครับก็นะฮะให้ชมดูว่าการบิดหมดปอกบิดมิดหัวเนี่ยเป็นอย่างไรแต่บอกก่อนเลยนะห้ามลอกเลียนแบบเพราะว่าสิ่งที่ทำมันไม่ดีนะครับเกิดโอกาสมีอุบัติเหตุได้ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะลำบากผมเคยไปเทสนะพี่กิ้งคือแบบว่าอย่างรถตลาดเมืองไทยเนี่ยในรถบางลมเนี่ย คือในเรื่องของหลักไอโรไดนามิกบางทีแบบหมอบเนี่ยมันก็เสียเวลาเปล่าซึ่งถ้าเผื่อว่าเราจะเขาเรียกอะไรจะเลียดฟินของในเรื่องของท็อปสปีดจริงๆผมมีวิธีนะก็คืออย่างเอาขาเนี่ยเหยียบไว้ตรงแข้งมันก็นั่งกอดอกเนี่ยแล้วเราสามารถใส่หมวกน็อกพี่เชื่อบอกว่า
จะลู่ลมกว่าอย่างนี้อีกอย่างเงี้ยเวลาขี่เนี่ยขาก็กางใช่ไหมลมก็มาตีลมก็มาตีเข้าข้างขาแต่พออย่างเงี้ยปุ๊บบังลมเนี่ยมันบังเข่าเราแล้วเหมือนนั่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็นั่งอย่างเงี้ยอ๋อเชื่อป่ะครับลู่มากอันตรายครับขับมือเดียวฉะนั้นแล้วอ่ะให้ขับขี่ตามปกติดีกว่าอันนี้คือตอนที่สมัยไปทดสอบให้ให้เขาอันนี้เขาไล่ฟังอีกก็ได้ฮะเราไล่ฟังอีกนะภาษาพจน์หน้าดูว่าไม่ช่างเราก็ไม่โลกสวยอะไรมากนะก็เราสวนฟังนะฮะจริงๆแล้วบางทีการแบบการหมอบอย่างผิดวิธีเนี่ยมันก็เกิดอันตรายได้ถ้าเผื่อว่าอยากจะลิดเฟ้นสมรรถนะกันจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นหรอกครับเนาะต่อให้มอหมดหัวบอกบอกแบบยังไงก็ตามนะความเร็วก็เท่านั้นแหละเพียงแต่เขาเรียกว่าเรื่องแอโรไดนามิกแค่นั้นเองนะครับจะแรงหรือไม่แรงมันขึ้นอยู่ที่ตัวรถนั่นเองนะครับอ่ะ2คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังมีเรื่องของการผลการแข่งขันใช่มั้ยเดี๋ยวขอหาวก่อนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำไมหาวไปแข่งที่ประเทศอเมริกาทำไมต้องหาวอ่ะง่วงไงฮะตี4พี่ตีสี่ไปอเมริกาผมไม่ได้ไปผมรอดูถ่ายทอดสดเวิร์ดซูเปอร์ไบค์อ๋อก็เลยนำผลกันใช่รายงานผลมาจริงๆเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ย คือเริ่มแข่งตั้งแต่ตอนที่สมัยรายการ MotoGP ช่วงกลางปีเนี่ยรายการ MotoGP เนี่ยจะมีการแข่งขันในรุ่นเดียวคือรุ่น MotoGP แต่รุ่น Moto2 และ Moto3 เมื่อก่อนไม่มีเพราะยังเป็น2จังหวะอยู่ประเทศอเมริกาไม่อนุญาตให้รถ2จังหวะแข่งในสนามเพราะเป็นในเรื่องของอนุรักษ์แล้วไปแข่งกันที่ไหนครับก็ไม่แข่งไงเพราะฉะนั้นตอนที่รายการ MotoGP แข่งที่ประเทศอเมริกาเนี่ยจะไม่มีทั้งรุ่น GP 210แล้วก็ GP 125จะมีแค่รุ่นใหญ่รุ่นเดียวรุ่นไหนก็คือรุ่นที่ว่านี่ใช่ไหม MotoGP แต่ว่าในส่วนของรายการ World Superbike ต้องบอกเป็นปีแรกๆก็ได้ที่แบบว่าที่เริ่มจะไปแข่งที่สาธารณรัฐอะไรอเมริกาอเมริกาสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะครับอ่ะว่าไปเลยครับเมียยังไงเดี๋ยวเราก็ไปชมคลิปกันดูดีกว่าว่าการแข่งขันเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าการแข่งขันในการวัวซูบายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เรสด้วยกันนะครับสำหรับการจัดอันดับสตาร์ทจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นะฮะวันศุกร์เนี่ยจะมีการฟรีพาทิก2ครั้งเขาจะเอาฟรีพาทิกครั้งที่2เนี่ยอันดับ1ถึง10อ่ะไปรออยู่ในซูเปอร์โพที่2ครับอันดับ1ถึง10อยู่ซูเปอร์โพโทษนะ1ถึง10อยู่ซูเปอร์โพ2ครับ11ถึง20อยู่ซูเปอร์โพ1งงมั้ยครับ2นี่คือแข่งทีหลังแล้วทีเนี้ยพอคนที่แข่งซูเปอร์โพ1อันดับ11ถึง20เนี่ยครับจะมี2คนที่สามารถไปขี่ต่อได้ในซูเปอร์โพ2ซึ่งซูเปอร์โพ2เนี่ยจะเป็นระดับเทพครับแล้วนั่นน่ะคือจะเป็นอันดับสตาร์ทในกริดแล้วก็กติกาใหม่ของปีนี้นั่นก็คือการแข่งขันสมมติว่าเลทที่1ครับอันดับ1 2 3ครับในเลทที่2วันอาทิตย์ใช่มั้ยอันดับ1จะต้องมาอยู่อันดับที่9อันดับ2อยู่ที่8อันดับ3อยู่ที่7ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าทางดอนน่าสปอร์ตออกกติกามาปีนี้เป็นปีแรกเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยใครที่แบบว่าอันดับ1เลท1ก็ได้ไปเลทอันดับ1ตลอดเงี้ยก็1ตลอดเพราะฉะนั้นไอ้3อันดับแรกเนี่ยเอามาอยู่กีฬาตาแถวที่3ซะก็คือ9 8 7ดูซิว่าจะแซงไอ้ประเภทนี้ได้มั้ยใช่มั้ยก็ปรากฏว่าอันในเลทที่1ครับตกเป็นของอิตาลีซะสำหรับรถดูคาตินะฮะก็คือชาสเดวีนะครับอันดับที่2ยังคงเป็นในเรื่องของผู้นำในคะแนนสะสมก็คือจูนทานเลียยังมีคะแนนสะสมนำในอันดับโลกอยู่นะครับแล้วก็อันดับที่3คือทอมไซเพื่อนร่วมทีมนะครับก็คือเขาเป็นเนี่ยชาสเดวีนี่คือตอนนี้คะแนนสูสีคู่ขี้มาแต่ว่าโดนจูนทานเลียทิ้งไปแล้วสายโหดเลยครับปีนี้ต้องขอชมเลยฮะค่ายดูคาติมาแรงมากๆพี่แต่ว่านี่ไหนๆ BM ก็มานะปีสนามที่แล้วนะสนามที่แข่งที่อังกฤษนะ BMW นะติดโพเดียมนะครับเออใช่ติดโพเดียมไม่ธรรมดาแฝงเข้ามาด้วยนะฮะด้วย BMW S1000R นะฮะค่ายญี่ปุ่นนี่แบบเหงาๆกันไปเลยนะฮะก็เนี่ยอันดับที่2ของเลทที่1นั่นคือโจนาธานเลียนะโจนาธานเลียนี่คือเป็นแชมป์มา2ปีแล้วก็คือแชมป์ในปี2014กับ2015นะครับและปี2016นี้เขาก็ยังมีคะแนนนำมาเป็นอันดับ1อยู่นะครับส่วนทอมไซด์อันดับที่3ของเลทที่1ทอมไซด์เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแชมป์โลกก็ตามนะครับแต่เขาเคยเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2013ครับและในปีนี้คะแนนสะสมเขาอยู่ในอันดับที่2ซึ่งทอมไซด์เนี่ยเขาจะไม่มีคะแนนสะสมในเรื่องของระดับอันดับที่1ครับแต่ว่าเขาจะไม่มีเรื่องของซุปเปอร์โพซุปเปอร์โพมาจากอะไรซุปเปอร์โพก็มาจากนั่นแหละที่ตู่บอกว่าจากการซ้อมที่2ครับแล้วมาจัดอันดับซูเปอร์โพเขาคือเรียกไงเขาทำเวลาต่อรอบได้ดีกว่าชาวบ้านเขารางวัลซูเปอร์โพเขาเลยนำมาเป็นอันดับหนึ่งนี่ก็คือเป็น
ทอมไซด์นะครับส่วนในเลทที่2นะฮะนี่ไงผิดโขขนาดไปอยู่ที่987นะจนาธานเลียครับกระโดดขึ้นจังหวะที่ดีนะขึ้นมาเป็นอันดับที่1เนี่ยแหละฮะพอเป็นมือล้วนๆเลยใช่ตามมาก็คือทอมไซด์นะฮะเป็นอันดับที่2แล้วก็แชทเดวี่อันดับที่3โอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้นะฮะสตาร์ทออกมาไม่ทันรอบแรกทอมไซด์แล้วก็จนาธานเลียก็ขึ้นมาเป็นที่2ที่3แล้วจาก98นะอันดับที่9กับ8นะครับฝีมือแท้ๆเลยส่วนแชทเดวี่ออกตัวไม่ดีก็อย่างที่บอกอ่ะรถ2สูบไงก็เจอนี่รถ4สูบเข้าไปนะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะคะแนนสะสมอันดับที่1นะก็ยังคงเป็นจอร์แดนเลียอันดับที่2ทอมไซด์อันดับที่3แชทเดวี่อันดับที่4คือดูคาตินี่คือมาโคเมลันดี้อันดับที่5ครับซาบี้ฟอเรสต์ก็เป็นดูคาติเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าปีนี้มันพี่สนุกมากเขาบอกว่าปีนี้บอกได้เลยฟัดกันอร่อยมากบอกเลยใช่อันที่สำคัญคือตู่เองก็ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรม Racing Day นะครับก็คือไปภาคทั่วประเทศเลยสำหรับคนที่แบบสนใจจะชมการแข่งขันในเรื่องของบัวตู้ไบค์ก็จะคอยให้เสียงภาษาไทยกับพี่ก๊อฟไม่ใช่ คือจะแยกกันทำงานเพราะว่าบางทีต้องแบ่งทีมกันมา 4-5 ทีมนะฮะรุ่นสนามต่อไปเดือนสิงหานะฮะแล้วก็เปลี่ยนเวลามาเป็น 18:00 ตรงในช่วงกลางๆเดือนนะครับโอ้โหเป็นไงนี่คือการแข่งขัน World Superbike พี่ต้องบอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นการแข่งขันที่ใกล้ตัวเรามากนะแต่ว่าเราเนี่ยไปมองในเรื่องของการแข่งขัน MotoGP ซึ่งเป็นรถสูตรโรงงานMotoGP เนี่ยจะไม่มีการแข่งขันมันจะไม่มีรถที่มาจำหน่ายแล้วก็เอามาวางขายในท้องตลาดทั่วไปแต่สำหรับในรายการ World Superbike นะฮะจะมีในเรื่องของเขาเรียกเป็นรถโปรดักชันที่วางขายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ที่แข่งในรายการ World Superbike มีหมดไปถึงนี่ Super Sport 300cc น่าเสียดายเมื่อคู่ถามหญิงบอกว่าตัวเนี่ยตัว R เข้ามาไหมตัวสปอร์ตเนี่ยขายแถบยุโรปอยู่ไม่รู้ว่าตัดสินใจจะเข้ามาเมืองไทยหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้นะฮะเบรก2เบรก3นะฮะเดี๋ยวถามน้องหญิงดูนะฮะว่ามีโอกาสเข้ามาไหมรุ่นไหนมีเข้ามาไหมใช่ไหมครับในเรื่องของการแข่งขันในรายการ World Superbot 300cc เนี่ยปีนี้มันปีแรกซึ่งเราก็ลุ้นกันว่าสนามช้างจะได้แข่งไหมจะมีจัดแข่งรุ่นนี้ไหมปรากฏว่าไม่มีแต่ว่าไปแข่งในทวีปยุโรปแทนนะฮะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าคาวาซากิคะแนนนำอยู่จะสูสีคู่ขี้นะฮะคาวายามาฮ่า KTM แล้วก็มี Honda ครับ Honda นี่ต่อแต้มนะแต่ถ้า BM 300มานี่ก็หมอปีนี้นะ300นี่มาแรงจริงพี่กิ๊งเป็นรถที่แบบว่าทุกคนสามารถจับต้องได้ง่ายด้วย300ฮะคำว่ามาแรงเนี่ยมาอยู่หลายค่ายไม่ว่าจะเป็น Honda Kawasakiใช่มั้ยฮะคาวามา Yamaha มา BMW มา TNT ก็มาแล้วอะไรอีกอ่ะ KTM ดุ๊กเป็นตัว RC 390พวกนี้เขาจะมีในเรื่องของการต่อแต้มต่อน้ำหนักกันก็เหมือนกับในรุ่นของ World Superbike อ่ะครับ World Superbike เนี่ยคืออย่างดูคาติมัน1199 1299 CC เนี่ยแต่รถเขา2สูบใช่มั้ยฮะก็สามารถที่จะลงแบกน้ำหนักกับรถ4สูบที่ไม่เกิน 1,000cc ได้เป็นกติกาที่เอามาฝากกันครับสวยอ่ะเดี๋ยวนะเรารีบรวบรัดดีกว่าเพราะว่าในส่วนเบรกที่2และ3มีเรื่องที่น่าสนใจมารออยู่เบรก3มีเรื่องเยอะครับบอกว่านี่ในเรื่องของของที่เขามาฝากขายกับราคาพิเศษนั่นคือไฟฉายเซนโทสบอกว่าได้รับเขาเรียกไงได้รับมาตรฐานจากอเมริกาด้วยสามารถชาร์จจากสาย USB ได้นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นหลอด LED สามารถปรับระดับได้ป้องกันการตกหล่นด้วยคือตกกี่ทีเนี่ยลุ้นกันน้ำก็ได้โปรดิวเซอร์หมูกระทะเราฮะ ไม่ทราบว่าใช้มากี่ปีแล้วไม่รู้ตกมากี่ทีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ฮะสภาพแบบเยินมากแต่ก็ยังใช้ได้อยู่เอาเป็นว่าเรามีสกู๊ปดีๆมาฝากนะครับมาไปชมกันเลยครับคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่กับไฟฉายที่มีอยู่ให้แสงสว่างที่ไม่เพียงพอวันนี้เรามีทางออกสำหรับคุณกับไฟฉายนวัตกรรม LED แบบใหม่ที่ให้ทั้งแสงสว่างและความทนทานที่มากกว่าและฟังก์ชันที่สะดวกต่อการใช้งานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องในช่อง Speed Channel ก็ต้องบอกว่านำนวัตกรรมมานำเสนอฮะก็คือเป็นไฟฉายยี่ห้อ Gentos บอกว่าของมันต้องมีใช่เป็นไฟฉายที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานความสว่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาเคยไหมคุณผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องราวของขับรถไปแล้วรถเสียกลางทางไหม
ยางแตกข้างถนนเนี่ยทำไงวันนี้เราก็พอดีว่าผมไปเจอเจ้าไฟฉายตัวนี้มาก็เลยไปขอราคาเขามาเผื่อว่าแฟนๆในช่อง Speed Channel นี่สนใจได้บ้างก็ไหวแล้วถามว่าไฟฉายซื้อที่ไหนก็ได้ถ้ามันไฟฉายธรรมดาจะมาขายทำไมถูกเปล่าอันนี้คุณสมบัติพิเศษของมันคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นเวิร์กไลท์ครับผมง่ายๆฮะวิธีการใช้ก็คือว่าสมมติว่ารถเราเสียใช่ไหมข้อดีของเขาคือเขามีแม่เหล็กปรับได้ปรับได้แล้วก็สามารถที่จะหมุนนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอาความสว่างชัดเจนอยู่ที่ตรงไหนครับผมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มีไฟให้เลือกเป็น3สเต็ปสว่างน้อยสว่างมากนะครับรวมทั้งตรงหัวที่เป็นไฟฉายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีของ2ตัวนี้ที่มันแตกต่างกันคือตัวนี้สามารถที่จะแบบซอกซอนทั้งเป็นซอกเล็กๆในกรณีนี้ห้องเครื่องเล็กๆหรือมอเตอร์ไซค์นะบอกมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมีแต่ขอเกี่ยวนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่สมมติใครที่พอมีความรู้เรื่องรถไหนก็อาจจะใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้แปะกับฝากระโปรงครับนะครับจริงๆไม่ได้เฉพาะเรื่องรถอย่างเดียวมันจริงๆแล้วทุกวันนี้มันเป็นของจำเป็นที่มันต้องมีติดบ้านตัวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถชาร์จ USB ได้เลยเป็น rechargeable ใช่เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น power bank หรือว่าจะเป็นพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กต่างๆนี่ก็เป็นหัวเป็นแบบเสียบเป็นปลั๊ก USB แล้วก็เป็นหัวเสียบชาร์จได้เลยครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราวของว่าต้องซื้อถ่านเปลืองถ่านอะไรอย่างงี้ไหมต่อการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าใช้กันยาวๆ6ชั่วโมงนี่ครึ่งวันนะครึ่งวันคือเปิดทิ้งไว้ได้เลยครึ่งวันนะครับแล้วก็พอหมดก็ชาร์จใหม่วันนี้เราก็เลยไปขอราคาเข้ามาคุณผู้ชมครับเราก็จะมาเรียกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจที่จะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยเรามีให้เลือกเป็น4เซตด้วยกันโปรโมชั่นเซตที่1กับไฟฉาย Gentos รุ่น EZ Series ที่มีทั้งหมด3รุ่นนั่นคือรุ่น EZ 132S และ EZ 232B ที่ตัวหลอดเป็นชิป LED ให้ความสว่างถึง110ลูเมนสามารถใช้ต่อเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง150เมตรตัวบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเบาเพียง122กรัมและอีกหนึ่งรุ่น Gentos EZ 243B ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดให้ความสว่างด้วยหลอดชิป LED ให้ความสว่างสูงสุดถึง110ลูเมนสามารถเปิดต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง170เมตรวัสดุผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเพียง103กรัมเท่านั้นสำหรับเซตโปรโมชั่นที่1ราคาเต็มชิ้นละ350บาทแต่เราขายเพียงชิ้นละ249บาทเท่านั้นเซตโปรโมชั่นเซตที่2กับไฟฉาย Gentos Next971R ไฟฉายแบบ Recharge สามารถเสียบชาร์จผ่าน USB Recharger ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ Power Bank ให้ความสว่างสูงสุดถึง220ลูเมนความเข้มข้นแสง 1,400 CD สามารถปรับโหมดความสว่างได้ถึง3โหมดสามารถปรับโฟกัสลำแสงได้ตัวหลอดเป็น LED แบบชิปสามารถกันฝุ่นและกันฝนได้และสามารถเปิดต่อเนื่องได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงระยะแสงส่องสว่าง75เมตรพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมกระเป๋าและสายคล้องสำหรับเซตนี้ราคาเพียง1,199 บาทซื้อ1แถมฟรีอีก1เซตโปรโมชั่นเซตที่3กับไฟฉาย Gentos GZ001สำหรับไฟฉาย Gentos GZ001 ไฟฉายพกพาประสิทธิภาพสูงทนทานถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ได้หลายรูปแบบโดยสามารถถือได้เหน็บได้ตั้งได้แขวนได้และสามารถยึดติดกับผนังกำแพงหรือผนังเหล็กได้และสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกลาทานอัคลายไปได้เลยเพราะไฟฉายรุ่นนี้สามารถชาร์จไฟผ่าน USB สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นชาร์จผ่าน Power Bank หรือผ่านไฟบ้านก็ได้ให้ความสว่างสูงสุดถึง120ลูเมนและสามารถเปิดต่อเนื่องกันได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงป้องกันการตกกระแทกได้ที่ระดับ2เมตรและสามารถปรับองศาไฟได้ถึง180องศาและสำหรับเซตโปรโมชั่นที่3ไฟฉาย Gentos GZ001 ในราคา 1,599 บาทเท่านั้นแถมฟรีกับไฟฉาย Gentos 132S และเซตโปรโมชั่นเซตที่4กับไฟฉาย Gentos GZ200ไฟฉายรุ่นพกพาเหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงสิ่งออกแบบให้เหมาะกับการส่องสว่างในพื้นที่แคบมีหลอดไฟถึง2ดวงทั้งตัวหลักและไฟด้านบนสามารถปรับองศาคอได้ถึง360องศาสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถือเหน็บตั้งแขวนและสามารถยึดติดกับกำแพงหรือผนังเหล็กได้ด้วยนวัตกรรม LED Chip Light ทำให้ไฟฉาย Gentos รุ่น
GZ200 ให้ความสว่างสูงสุดถึง100ลูเมนและสามารถใช้ต่อเนื่องนานได้สูงสุด8ชั่วโมงองศาของลำแสงกว้างถึง130องศาสามารถป้องกันการตกกระแทกที่ระดับ2เมตรป้องกันฝุ่นและน้ำโปรโมชั่นเซตที่4กับไฟฉาย Gentos GZ200 ในราคาเพียง 1,699 บาทแถมฟรีไฟฉาย Gentos EZ243B มูลค่า350บาทต้องบอกว่าเป็นตัวหลอดเป็น LED ที่มีความคงทนนะครับใช้งานได้ยาวนานขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รับรองความสว่างโดยประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจโทรมาที่เบอร์นี้ครับที่เราขึ้นไว้ครับ0866776066